เพียงอีกคนนึงนักกีฬาอังกฤษวิ่งโคเคนนะคะนางสาววิภาจันทร์ระบาดหาชื่อชุดเจียนนะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2541อายุ17ปีค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้นป.ศ.2ที่3แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิเศษค่ะเป็นบุตรของนายอำเภอเขตเมืองและนางสมจิตวิภาค่ะผลงานทางด้านกีฬาและเกียรติบัตรได้รับเป็นตัวแทนนะคะก็ร่วมการแข่งขันกีฬาอีทาในปี2557ที่จังหวัดชุมพรได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ1การแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาเขตภาคใต้ในการแข่งขันกีฬาชิงเกียรติที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ2การแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชนแห่งชาติสนามกีฬาจังหวัดชุมพรประเภทเดี่ยวรุ่นในยุคไม่เกิน18ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทเดี่ยวอายุไม่เกิน18ปีเป็นตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ภาคใต้ครั้งที่23นครเกมส์2015ระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2558ณจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โดยเงินชนิดกีฬากรีธาประเภทวิ่ง800เมตรและ500เมตรและ3,000เมตรค่ะI'm not a fool.